มาต่อกันที่เหตุการณ์ที่ราชบุรีนะคะตามกันต่อเมื่อ2วันก่อนนั้นมีอุบัติเหตุที่คุณแม่กับลูกน้อยเนี่ยขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วรถเนี่ยตกลงไปในคลองด้วยนะคะตอนนั้นเนี่ยคุณแม่รอดมาได้แต่ว่า2วันที่ผ่านมาพยายามจะติดตามหาลูกอยู่ในที่สุดพบศพลูกแล้วนะคะโดยมีชาวบ้านไปพบศพเด็กที่บริเวณประตูน้ำนครชุมอยู่ตรงข้ามกับตลาดนัดหัวคลองสนกล้วยอำเภอบ้านโป่งตรวจสอบก็คือเด็กชายรัชชานนท์แก้วสุงหรือว่าน้องภูมิอายุ3ปีน้องจมน้ำหายไปเมื่อ2วันก่อนนะคะหลังจากเกิดอุบัติเหตุจักรยานยนต์พ่วงข้างตกลงไปในคลองชลประทานค่ะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันนำร่างขึ้นมาจากน้ำนางสาวดวงกมลแม่ของน้องภูมิบอกว่าเมื่อวันที่30มีนาคมขี่จักรยานยนต์สำล้อพ่วงข้างไปรับสามีแล้วก็พาลูกชายอายุ3ปีไปด้วยพอมาถึงบริเวณริมคลองชลประทานท่าไม้จักรยานยนต์ก็เกิดตกหลุมแล้วก็บังคับไม่ได้เสียหลักตกลงไปในคลองชนบุตรด้วยนะคะตัวเองก็ถูกรถทับพอช่วยออกมาได้ตามหาลูกแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่พบแล้วเจ้าหน้าที่ค้นหาอยู่2วันก็ไม่พบจนกระทั่งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาไปเจอว่าศพเนี่ยลอยไปติดอยู่กับประตูระบายน้ำห่างจากจุดเกิดเหตุ12กิโลเมตรด้วยกันค่ะ